ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเติร์ดอ่ะว่ามาเติร์ดเติร์ดอยู่เท่าไหร่ฮะ19ครับเติร์ด19วันนี้เด็กๆเยอะใช่มั้ยเติร์ดมีอะไรคะวันนี้ตอบก็คือว่าตอนนี้ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับครับก็คือว่าเรื่องก็คือเกิดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าเพื่อนกลุ่มเก่าครับที่อยู่มัธยมด้วยกันนะครับก็คือเพื่อนกลุ่มมัธยมก็คือหนึ่งในเพื่อนกลุ่มนั้นอ่ะโทรมาครับมาปรึกษาว่าตอนนี้จะเลิกคบเพื่อนในกลุ่มนั้นอ่ะหนึ่งในคนนั้นในกลุ่มนั้นนะครับค่ะก็คือเล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะนิสัยไม่ดีต่างๆก็คือเล่าให้ฟังอ่ะครับว่านิสัยเพื่อนคนนั้นเป็นไงบ้างก็เหมือนเพื่อนอ่ะโทรมาปรึกษาผมว่าจะเลิกคบมันอ่ะเพราะว่านิสัยมันไม่ค่อยดีอะไรฟิลเนี้ยครับผมก็เลยแบบให้คำปรึกษาไปว่าไม่รู้นะว่าจะเลิกคบกันหรือไม่เลิกคบกันอ่ะถ้าเลิกคบกันจริงๆอ่ะผมก็ขอเป็นคนกลางเพราะว่าเพื่อนคนที่เขาเล่ามาก็ดีกับผมมาตลอดค่ะนะครับก็คือแต่ประเด็นก็คือว่าเพื่อนอ่ะก็เรียกบอกว่าเติร์ดกูไม่อยากเล่าให้มึงฟังนะก็คือว่าเรื่องที่บอกว่าโดนนินทาอะไรเงี้ยครับคือคนที่โดนเยอะสุดอ่ะคือผมค่ะแต่คือผมอ่ะไม่รู้ตัวก็คือแบบคิดว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะดีกับผมมาตลอดในกลุ่มอ่ะครับซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจริงใช่ไหมข่าวนี้จริงพี่เพราะว่าเพื่อนแคปหลักฐานทุกอย่างมาให้ดูเลยครับเพราะว่าเพื่อนก็จะมีแชทกลุ่มอ่ะครับไม่ว่าผมจะแบบอัปเดตโซเชียลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทุกอย่างอ่ะครับชีวิตผมคือลงอะไรนิดหน่อยก็คือผมจะโดนแคปนะครับแล้วก็ลงในกลุ่มเลยก็คือกลุ่มที่ไม่มีเติร์ดใช่กลุ่มที่ไม่มีผมครับค่ะเอาแล้วเพื่อนคนอื่นก็เอาเราไปแอบเมาด้วยเหมือนกันหรอคะก็คือเพื่อนในกลุ่มก็คือแบบเออไปด้วยอ่ะพี่แต่เขาก็คือพี่ว่าเจตนาแข่งการที่สุดว่ากลุ่มเรามี3คนแล้วอยู่แยกไปคุยกับ2คนน่ะคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหมดน่ะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่โอเคกับใครเลยนะใช่ใช่เหมือนไปแอบเมาเรารับหลังนี่ทำไมล่ะคนที่เอามาให้ดูก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งคีก็อ๋อใช่คือถูกไหมสมมติใช่พี่อ้อยพูดถูกนะสมมติเรามีกัน7คนแล้ว6คนอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะมันบอกทั้งกลุ่มเลยนะใช่ทั้ง6กับเจตนาไม่ดีนะใช่ไหมแล้วชีบอกไหมแล้วเต๋อถามไหมเอ้าเต๋อถามไหมว่าแล้วทำไมถึงมีกลุ่มแยกทำไมมึงไปอยู่ในกลุ่มแยกเออลองถามถามไหมเต๋อถามไหมทำไมถึงมีกลุ่มแยกกันไม่ได้ถามครับอ่ะแล้ววันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาที่เติร์ดอยากถามคืออะไรอะคะคือตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าหนูรู้เรื่องทั้งหมดแล้วที่เขาเผาหนูอะไรเงี้ยซึ่งละตอนนี้เขาก็ยังทำเป็นแบบเหมือนปกติอะพี่ใช่คุยแบบเป็นไงบ้างแบบไปเจอกันนะอะไรเงี้ยคุยทุกอย่างปกติซึ่งหนูแบบควรคบต่อดีไหมอะอีเพื่อนคนนี้หรือว่าหนูควรแบบตัดไปเลยเพราะแบบหนูก็รู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าแบบที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แบบหวังดีกับเราอะรับหลังเราก็คือโดนแบบโดนเยอะอะพี่แบบเยอะมากอะจนหนูแบบจริงไหมอะคือบางทีเอาไปเมาส์แบบเอาไปพูดอะเหมือนหนูแบบคือเหมือนคนโกรธกันมาแบบเป็นแบบร้อยชาติร้อยปีใช่ไหมนึกออกแต่อันนึงก็ดูเขาสนใจหนูมากนะเมาส์แรงมากอะพี่ไม่คือคนที่สามารถจะแบบว่าเอาคนนึงไปเมาส์ได้ตลอดเวลาแปลว่าการเคลื่อนตัวของน้องมีผลต่อชีวิตของเขามากครับใช่ปะคะก็อีกมุมนึงก็คงเป็นประมาณนั้นน่ะมันที่เรานี่เบิร์ดพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมมาหลังใหม่ว่ามีการยืมเงินมีการยืมมอเตอร์ไซค์แล้วพอให้ยืมก็บอกว่าไอ้เติร์ดมันโง่นะมันให้ยืมมอเตอร์ไซค์ด้วยว่ะก็คือว่าแบบเหมือนเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองใช่ไหมพี่เราก็ไม่ค่อยมีรถก็แบบพาไปตัดผมหน่อยพาไปกินข้าวหน่อยพาไปคือทุกอย่างอ่ะพี่ธุระเขาอ่ะผมก็พาไปแต่พอแยกกันเสร็จปุ๊บเขาก็จะพูดว่าโง่เนาะมาให้กูหลอกใส่อะไรฟิวเนี้ยพี่ค่ะอันนี้เขามานานเท่าไหร่นะคะ3 ปี3ปีแล้วพี่แกงมัธยมแล้วทำไมยังมีตัวเลือกที่จะคบต่อเพราะอะไรฮะหนูก็ไม่รู้คือตอนนี้หนูไม่คือหนูโกรธมาหนูเกลียดมันมากๆนะแต่หนูแค่แบบอยากรู้ว่าควรตัดไปเลยดีไหมหรือว่าหนูควรแบบทำยังไงถ้าอย่างนั้นก็คือให้ดีเจ3คนโหวตใช่ไหมฮะว่ายังไงดียังไงดีใช่ไหมอ่ะใครก่อนดีเติร์ดเฮ้ยเร็วเติร์ดเร็วเติร์ดเติร์ดเร็วเติร์ดเร็วเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดใครก็ได้ครับใครก็ได้ใครก็ได้ก็ได้อ่ะไล่ไปเลยอ่ะพี่ก็แน่เหรอพี่ต้องไม่ครบคมกลุ่มก็มันใช่ไหม
แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเต๋อชีวิตคนอ่ะพี่ว่าสิ่งที่จะดีที่สุดคือหนูต้องเดินออกมาจากพวกเขาหรือหนูอยากจะเล่นอีกวิธีนึงมีแล้วพี่พร้อมนะแต่ว่าให้คนหนึ่งปรึกษาไปก่อนก็ได้มีแล้วมันก็มีแหละถ้าจะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าอย่าเลยเสียเวลาชีวิตเออถ้ามีเวลาพอใช่ถ้าถ้ามีเวลาพอถ้ามีเวลาพอก็ลองดูแต่ว่าไปอยู่กับชีวิตดีๆของเราดีกว่าถ้าเขาไม่พอใจเป็นเขาเราดัดผมอ่ะเรื่องของมังค่ะเอ๊ะผมอยู่บนหัวเรานะแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงเต๋อก็ต้องระวังนะอย่างที่พวกเราคิดกันอยู่กลุ่มเนี่ยถ้าให้พี่ประเมินจากที่ฟังเท่าที่ฟังมานะก็คือตอนนี้ตีกันเองพอตีกันเองก็อ้าวกูจะให้มึงตายด้วยการแฉมึงเผอิญว่ามึงเป็นคนที่โจมตีอีเตอร์เยอะสุดสมมติมึงคนเปิดไพ่แต่กูเนี่ยก็ตามนะค่ะแต่กูก็แค่ไม่แสดงตัวค่ะคนต่อไปค่ะครับอ่ะผมละกันนะก็คนคนนี้ถ้ามันใช่อย่างที่เติร์ดเล่ามาทั้งหมดอะนะการที่เราแบบขับรถพาเขาไปทำนั่นทำนี่หรือให้ยืมรถแล้วมัน พูดต่อเลยทันทีว่าอีนี่มันโง่เนาะให้ยืมอ่ะใช่พี่เนี่ยโหโคตรเจ็บเลยคำนี้โหคนอย่างเงี้ยมันเน่าตั้งแต่ข้างในเลยอะเข้าใจป่ะคนที่มันก่อร่างสร้างตัวมาเป็นคนที่มีแอททิจูดแบบเนี้ย มันโตมายังไงวะใช่ไหมคือคนเขามาช่วยเหลือเราอะพี่ว่ามันเลวซามยิ่งกว่าเมาส์ทรงผมหยิกเยอะมากเลยสำหรับพี่นะคือมันเลวหมดแหละแต่ว่าคือถ้ามันเป็นขนาดนี้ได้อะพี่ว่าเขาจะใช้ชีวิตในสังคมได้ยังไงวะคือเจอใครก็ดูถูกต้องด่าเขาไปหมดอย่างเงี้ยเหรอแปลกมากเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เติร์ดไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์อะไรเลยด้วยซ้ำนะเป็นพี่ก็จะส่งไอ้ที่เขาแคปมาก็ส่งให้มันไปเลยแล้วไม่ต้องคุยอะไรเลยก็ได้นะคือส่งแล้วก็ให้รู้ว่ากูรู้แล้วจบบล็อกครับค่ะพี่อ้อยครับได้ค่ะพี่เคยอ่านเจอประโยคนึงใน Facebook เนี่ยแหละเขาบอกว่าเราเลือกคนที่เราเจอไม่ได้แต่เลือกวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตได้เราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่เราจริงใจกับเขาเขาจะแบบตลบหลังเราเมื่อไหร่แต่เมื่อเรารู้แล้วเราเลือกวางเขาไว้ตรงไหนที่ทำให้เราไม่ต้องดีลกันอีกก็ได้นะพี่ว่าบางทีมันไม่จำเป็นอ่ะเดี๋ยวเติร์ดก็ต้องมีเพื่อนอีกหลายๆกลุ่มอาจจะไปเจอแนวเดียวกันอีกหรือเฮ้ยไม่เลยอ่ะพอเริ่มโตขึ้นปั๊บเพื่อนแต่ละคนมีอะไรว่ากันด่ากันต่อหน้าไม่ต้องไปตั้งกลุ่มลับหลังชั้นเพื่อจะเอาชั้นเป็นประเด็นในการเมาการล้างแค้นที่สะสมที่สุดคือเขาคนนั้นต้องไม่มีผลอะไรต่อใจของเติร์ดอีกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เติร์ดยังเจ็บปวดไปกับคนคนนั้นถือว่าเติร์ดให้ความสำคัญกับคนคนนั้นอยู่นะพี่เชื่อว่าวันนี้เติร์ดอาจจะมีแค่ความเสียใจถ้าถามว่าทำยังไงต่อสุดแท้แต่น้องถ้ามีความสุขในการที่จะคบกับอีกตั้งจะดูซิว่ามันจะทำร้ายจะได้ถึงขนาดไหนแล้วแต่เติร์ดแต่เสียเวลานะแต่ถ้าวันนี้เอาความสุขมาไว้ที่ตัวเราและคนไหนใช่ก็เดินหน้าต่อคนไหนไม่ใช่ก็ตัดออกไปจากชีวิตค่ะมันมีแค่นั้นอันนี้มุมพี่อ้อยนะคะเติร์ดเชิดเติร์ดเชิดอ่ะมีผลโหวตของเติร์ดมาโหวตเร็วมากเลยอ่ะชอบมากโหวตเร็วอ่ะกินเจจริงด้วยไม่คบต่อตัดเพื่อนเนี่ย 94% ค่ะนะส่วนคบต่อให้อภัยเพื่อนเนี่ย 5% จาก109โหวตอันนี้เขาอาจจะกินเจอยู่ก็ได้เขาก็อาจจะไม่อยากอะไรเงี้ยไม่อยากจะเข้าใจไหมสงสารเติร์ดเนาะนะคะเติร์ดไม่เป็นไรค่ะเพื่อนไม่ดีตัดได้ใช่ใช่ใช่หาใหม่แค่อาจจะเสียความรู้สึกนิดหน่อยใช่ใช่ค่ะนะนะเป็นกำลังใจให้เติร์ดโดนหนักเหลือเกินจ้ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะครับครับคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนอ่ะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ